ันก่อนเพื่อนเจ๊ไปเที่ยวเพชรบุรีมาซื้อน้ำตาลตะโนดมาฝากสามีเจ๊เห็นเลยคิดว่าเอามาทำเมนูเด็ดๆแจกแฟนๆเจ๊ติดครัวดีกว่าก็คือเมนูเนื้อทอดน้ำตาลตะโนดเนื้อนุ่มๆรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมจิ้มกับจิ้มเนี่ยเด็ดมากมาจดสูตรกันได้เลยค่ะทุกคนสามีเจ๊นำครกขึ้นมาใส่พริกไทยขาวและพริกไทยดำลงไปตำตำบดบดไปให้ละเอียดนำเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นๆไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ต้องหั่นหนามากไปหรือบางไปหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำเลยค่ะจากนั้นนำเนื้อใส่ชามใส่น้ำตาลตะโนดลงไปปรุงรสเพิ่มด้วยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมผงปรุงรสน้ำมันและพริกไทยที่ตำไว้ใส่ลงไปเลยค่ะขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันขยำไปเลยค่ะให้น้ำตาลละลายไม่จับตัวกันเป็นก้อนให้ซอสเนี้ยซึมซับเข้าไปในเนื้อจากนั้นหมักทิ้งไว้เลยค่ะและเราก็มาเข้าวิธีการทำกันเลยสามีเจตั้งกระทะไฟอ่อนใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมๆกระทะเริ่มร้อนแล้วใส่เนื้อที่หมักไว้ลงไปเลยค่ะใช้ไฟอ่อนตั้งกระทะทิ้งไว้ใช้ตะหลิวคนในกระทะคอยดูไม่ให้เนื้อติดกระทะทอดไปเรื่อยๆจนเนื้อสุกก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะตอนตักก็ระวังน้ำมันกระเด็นกันด้วยนะคะจากนั้นนำเนื้อเนี่ยมาพักไว้บนตะแกรงก่อนเจ๋บอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากระหว่างที่รอให้เนื้อเย็นก็มาทำน้ำจิ้มกันค่ะสามีเจ๊ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปน้ำปลาผงนัวน้ำตาลทรายและใส่พริกป่นใช้ช้อนคนให้เข้ากันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเนื้อทอดน้ำตาลตะโนดเนื้อนุ่มๆหมักเข้มข้นหวานเค็มอร่อยลงตัวกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยอร่อยมากหรือจะเพิ่มความแซ่บด้วยการจิ้มกับจิ้มก็จะยิ่งฟินเจ๋บอกเลยว่าอร่อยโดนใจสุดๆสามีเจ๋กินไม่หยุดเลยเนี่ยเจ๋ขอตัวไปกินบ้างแล้วค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ